วันนี้เบลจะมาแชร์วิธีการรักษาสิวโดยการที่ไม่พึ่งหมอไม่พึ่งยาหมอแต่เป็นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเบล My Fat Diary นะคะหลังจากที่จริงๆแล้วเบลเป็นสายสุขภาพแล้วก็สายทำอาหารมากกว่าที่จะเป็นสายที่แบบบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราเป็นสายฟิตเนสกับฟู้ดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เบลอยากจะมาแชร์เลยก็คือการรักษาสิวโดยที่ไม่ได้หาหมอแล้วก็เป็นเวการรักษาสิวแบบธรรมชาตินะคะก็คือเบลทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้หมดเลยค่ะจะบอกเลยว่าตอนนี้หน้าใสแล้วก็ไม่มีสิวเลยนะคะหน้าดีขึ้นมากๆเดี๋ยวจะย้อนรอยให้ดูว่าสมัยก่อนหน้าเบลเป็นยังไงสมัยก่อนนะคะคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิวตลอดก็คือจะเข้าคลินิกตั้งแต่เด็กเลยคือตั้งแต่ประมาณแบบม.ต้นคือเราก็ไปกดสิวที่คลินิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทายาสิวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ด้วยพันธุกรรมเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีสิวทั้งบ้านอยู่แล้วเราก็จะแบบเอาอาเฮียเราก็มีสิวอะไรอย่างเงี้ยพอเราเป็นวัยรุ่นเราก็มีสิวเหมือนกันสิวของเบลที่เบลจะเป็นนี่ก็เป็นสิวเม็ดหัวใหญ่ๆที่มันจะนูนๆเจ็บๆแต่ว่ามันไม่มีหัวคือจะเป็นแบบนั้นเยอะมากแล้วก็จะเป็นผื่นบ่อยมากด้วยนะคะแต่อยู่ดีๆวันนึงเนี่ยเบลก็มารู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนคือเราเบื่อการเป็นสิวมากแล้วตอนนั้นคือใกล้จะแต่งงานรู้สึกว่าแบบอยากจะปฏิวัติผิวตัวเองให้ผิวตัวเองสวยก็เลยมาแบบนั่งรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็ผ่านมาประมาณปีกว่านะคะตอนนี้ก็คือหน้านี่คือไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะคือหน้าดีมากดีที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าจากใจคนที่เป็นสิวมาทั้งชีวิตอ่ะคือมันแบบทรมานมากเลยนะคะแต่นี่ตอนนี้คือแบบเราก้อนกล้าที่จะหน้าสดออกไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแฮปปี้เลยเบลต้องขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้ต้องใส่แว่นเพราะว่าพอดีตาอักเสบเลยไม่ได้แต่งหน้าแล้วเคยขอใส่แว่นแบบว่าตัดแสงนิดนึงสิ่งที่เบลอยากจะมาพูดคือจากที่เบลได้แชร์ไปในสตอรี่ใน IG เรื่องการที่เบลรักษาสิวโดยที่ไม่หาหมอนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าโอเคเราทำยังไงเราแก้ไขยังไงเพราะว่ามันก็ดูว่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนด้วยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีช็อตคัทนะคะก็คือไม่มีทางลัดในการที่จะหน้าดีกว่าเบลจะได้หน้านี้มาก็คือแบบว่าลองผิดลองถูกใช้เวลาหลายปีเหมือนกันในการที่จะแบบ develop สภาพพื้นผิวให้มันดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกนะคะเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วสิวเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยอาจจะเป็นอาหารที่เราทานอาจจะเป็นฮอร์โมนของเราความสะอาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หรือว่าจะเป็นความเครียดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือส่งผลกับสิวได้หมดเลยแต่เบลจะขอพูดในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเบลละกันนะคะคืออันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเบลอะคือหลักๆคือเบลจะแพ้อาหารกับแพ้อารมณ์ว่าอากาศฝุ่นอะไรเงี้ยเบลจะร่างกายของเบลหน้าเบลตัวเบลจะเซนซิทีฟกับสิ่งพวกนี้มากแล้วก็คือทุกคนอะเหตุผลในการที่สิวขึ้นนะมันไม่เหมือนกันด้วยก็คือทุกคนจะคนนู้นอาจจะแพ้สัตว์คนนู้นอาจจะแพ้อากาศคนนี้อาจจะแพ้อาหารหรือว่าอาจจะแพ้อะไรก็คือแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราแพ้อะไรอย่างเบลเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยแบบว่าสิวขึ้นเต็มหน้าเลยเราก็งงว่าโอเคเฮ้ยเราเป็นอะไรร่างกายเราเป็นอะไรทีนี้ก็เลยลองไปหาคุณหมอเนี่ยเจาะสิวเบลไปตรวจพอเจาะสิวไปตรวจปุ๊บพอส่องกล้องปุ๊บอ้าวเห็นลายขนอยู่บนร่างกายอยู่บนหน้าเบลเราก็เลยอุ๊ยแสดงว่าเราอะแพ้ลายขนบนสัตว์ซึ่งสมัยก่อนอะเบลเลี้ยงหมาเบลก็โอเคหมาเขาก็นอนอยู่บนหน้าที่ตากราวตากผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเบลหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วโอเคร่างกายเราเนี่ยแพ้กับสิ่งนี้นะก็พยายาม avoid ขนหมาขนสัตว์คือจะไม่เอาเวลาจับสุนัขจับแมวอะไรเงี้ยก็จะพยายามล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะมาจับหน้าอันนี้ก็คือหลักง่ายๆในการสังเกตตัวเองนะคะแล้วตัวอย่างต่อไปของเบลก็คือเช่นเบลอะชอบอาบแดดคือเป็นคนชอบอาบแดดแล้วทีเนี้ยก็แบบเวลาเราอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะแนะนำว่าอ๋อให้ทาโคโคนัทออยล์เราก็โอเคเราลองทาโคโคนัทออยล์ทีเนี้ยร่างกายคือแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงเนินอกตรงเนี้ยเป็นสิวเต็มเลยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะก็คือแบบเป็นสิวเยอะมากแล้วก็ตรงหลังก็เป็นทีนี้ก็เลยโอเค
ลองมานั่งคิดว่าโอเคเราทำอะไรผิดไปแล้วก็ลองรีเสิร์ชดูก็เคยคนแพ้โคโคนัทออยล์เยอะมากคืออย่างบางคนทาแล้วดีนะคะทาแล้วผิวสวยแต่ของเบลว่าทาแล้วผื่นขึ้นสิวขึ้นเหมือนกับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นทาไปที่ผิวเราอะผิวเบลก็คืออุดตันไปเลยก็ทำให้สิวเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในการสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็จากการที่เบลรักษาสิวมาเองแบบเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเบลจะขอแบ่งออกมาเป็น3 category ก็คือ category แรกเป็นอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะที่จะเป็น3อย่างที่จะทำให้เรามีหน้าใสแล้วก็สุขภาพดีไม่มีสิวอย่างยั่งยืนก่อนอื่นนะคะสิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงเลยก็คืออาหารอาหารเนี่ยมีเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้คนเป็นสิวแบบเบลคือเบลว่าเป็นสิวแบบฮอร์โมนคือเวลาเป็นสิวเนี่ยจะเป็นช่วงเนี้ยค่ะช่วงเนี้ยตรงแก้มตรงคางแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นสิวที่เราจะมักจะเกิดขึ้นตอนที่มีประจำเดือนแต่ของเบลว่าจะมีสิวตรงแก้มตรงคางตลอดเวลาทีเนี้ยเบลลองรีเสิร์ชดูว่าโอเคเรามีคนเป็นปัญหานี้เหมือนเราไหมก็คือทุกคนเป็นกันทั่วโลกเลยคือแล้วคือเบลอายุก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแล้วก็ยังมีสิวอยู่ทำให้เราแบบว่าโอเคเราวอรี่แล้วว่าโอเคเราไม่อยากจะแบบหน้ามามีสิวแล้วก็มาเป็นรอยสิวต้องมาแต่งหน้ากรบอะไรอย่างเงี้ยพอศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยสิ่งอาหารหลายอย่างเลยที่คนแพ้กันก็คือผลิตภัณฑ์จากนมวัวนะคะอันนี้ก็คือแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้คนเป็นสิวฮอร์โมนจากอาหารนะคะแล้วก็อันดับ2อาจจะเป็นพวกซอยพวกถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งสิ่งที่งั้นเบลขอแชร์ในสิ่งที่เบลแพ้นะคะก็คือนมวัวเนี่ยคือทุกครั้งมันเป็นเหมือนกับเป็นโลจิกที่เบลเข้าใจนะคะก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยเบลชอบทานนมวัวมากมีอะไรก็จะแบบนมวัวเช้านมวัวเย็นนมวัวกินกับกาโนล่าก่อนนอนก็กินนมก่อน1แก้วคือเป็นคนที่ชอบทานนมวัวมากทีเนี้ยวันนึงอ่ะพอเราได้รับอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเวลานานอะร่างกายเราเกิดการแพ้เกิดขึ้นของเบลอะไม่ได้เกิดการแพ้เฉพาะว่าเป็นสิวด้วยนะคะคือแพ้แบบลมขึ้นอะแบบเหมือนกดไหลย้อนเหมือนแบบต้องเลอออกมาต้องตดออกไปคือแบบคือแพ้นมหนักมากแพ้จริงๆแล้วพอโอเควันนั้นเบลก็เลยตัดสินใจกับตัวเองเลยว่าแบบฉันจะเลิกทานนมวัวสักพักนึงคือไม่ได้อยากจะเลิกไปทั้งชีวิตคืออยากจะแค่ดูว่าโอเคเราแพ้จริงไหมเราแพ้นมวัวจริงไหมสรุปก็คือหยุดทานนมวัวไปประมาณ3เดือนเห็นผลเลยว่าแบบหน้าเกลี้ยงขึ้นคือมันไม่มีสิวแบบไม่มีสิวเม็ดใหญ่ๆเม็ดหัวใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆที่ไม่มีหัวกดไม่ออกมากวนใจเราเลยคือแบบ Amazing มากว่าแบบเฮ้ยแค่เราเลิกทานผลิตภัณฑ์จากนมวัวเช่นชีสโยเกิร์ตนมวัวแล้วก็พวกครีมสดคือเค้กเคิร์กอะไรคือเบลก็เลิกทานนะคะคือเลิกจริงจังแบบตัดไปเลยเพื่อที่จะให้รู้ว่าร่างกายเราอะแพ้สิ่งนี้จริงๆไหมซึ่งมันก็แพ้จริงๆพอเราหยุดไปปุ๊บหน้าแบบว่าดีขึ้นเลยแบบว่าใสขึ้นเลยในทันทีนะคะเหมือนกับว่าโอเคมันไม่มีฮอร์โมนจากนมวัวมารบกวนเราแล้วซึ่งของเบลอะมันไม่ใช่แค่ว่านมไม่มีแลคโตสหรือไม่มีแลคโตสนะคือแพ้ทั้งคู่ก็หยุดกินทุกอย่างนะคะลองมา3เดือนหน้าก็ดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ว่าเราหยุดทานนมวัวมาประมาณ3เดือนเราก็รู้สึกว่าแบบคือเบลเป็นคนชอบทานนมคือเป็นคนชอบเอะอะชงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยกับนมหรือกินกาโนล่ากับนมคือเป็นคนชอบทานนมมากเราก็เลยสวิชจากนมวัวเนี่ยมาเป็นนมอัลมอนด์ซึ่งแบบเวลาสั่งทีคือสั่งน่ากลัวมากสั่งแบบเป็นลังแบบขวดใหญ่ๆคือสั่งมาเป็นลังเลยคือกินเยอะมากคือเป็นคนชอบทานนมมากพอเราปรับมาจากนมวัวแล้วก็มาทานนมอัลมอนด์แทนทีเนี้ยมันก็กลับมาวนลูปเดิมคือเราทานนมอัลมอนด์เยอะเกินไปจนวันนึงหน้าก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงแบบเป็นอาการเดิมเลยค่ะเป็นแบบสิวเม็ดใหญ่ๆไม่มีหัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปหาคุณหมอถามว่าแบบหน้าเราแพ้อะไรลองดูหน่อยได้ไหมคุณหมอก็ถามว่าอ่ะคุณกินเวโปรตีนหรือเปล่าแล้วก็บอกโอเคเราไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์จากนมวัวเลยแล้วก็ไม่ได้ทานเวโปรตีนด้วยคุณหมอก็บอกท่าน
สิวแบบนี้เหมือนมันแพ้เป็นแพ้อาหารเช่นถั่วเหลืองหรือเปล่านมถั่วเหลืองหรือเปล่าหรือถั่วเปลือกแข็งพอคุณหมอเมนชั่นเรื่องถั่วเปลือกแข็งขึ้นมาเบลก็แบบโอเคนมอัลมอนด์แน่ๆหลังจากนั้นเราก็เลยแบบว่าเรียลไลซ์ซัมติงว่าคนเราอ่ะควรจะทานอะไรให้มันหลากหลายถ้าเราทานอะไรซ้ำๆเดิมๆจากการที่เราไม่แพ้เนี่ยเราก็มาแพ้ได้เช่นนมอัลมอนด์เป็นต้นหลังจากนั้นเบลก็เลยวนลูปเดิมเลยจากการที่เหมือนที่ทำจากนมกับนมวัวเลยค่ะก็คือตัดนมอัลมอนด์แล้วทีเนี้ยก็มาทานเป็นนมโอ๊ตนมมะพร้าวนมถั่วเหลืองผสมกันไปแทนคือเราจะไม่ทำผิดซ้ำเดิมแล้วเราจะไม่ทานอะไรเยอะเกินไปสรุปก็คือพอเบลเลิกนมอัลมอนด์มาได้สัก2เดือนอะหน้าก็เริ่มเคลียร์ขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการแพ้อาหารส่วนตัวของเบลนะคะแต่สิ่งอื่นที่คนอื่นอาจจะแพ้ได้เช่นบางคนอาจจะแพ้แป้งสาลีหรือว่าแพ้น้ำตาลการทานน้ำตาลเยอะเกินไปอ่ะก็สามารถทำให้เป็นสิวได้ปานเพราะฉะนั้นบางคนที่ทานน้ำตาลเยอะๆทานของหวานเยอะๆก็ทำให้สิวขึ้นได้แต่เบลเนี่ยโดยธรรมชาติของเบลเป็นคนไม่ทานน้ำหวานเลยนะคะคือเวลาชงอะไรทานเองก็คือจะชงแบบขมๆไม่ใส่น้ำตาลเพราะฉะนั้นของเบลเรื่องน้ำตาลก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องสิวอยู่อะแล้วแบบทานชานมไข่มุกทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แนะนำว่าลองลดน้ำตาลดูก็จะเห็นผลที่แบบชัดเจนเหมือนกันต่อมานะคะเรื่องที่สองที่เบลอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องโปรดักที่ใช้นะคะก็คือจริงๆแล้วเบลอะเป็นคนหน้าเหมือนกับว่าไม่ถูกเรารู้ตัวเองเลยว่าเราไม่ถูกกับเคาน์เตอร์แบรนด์คือแบบทั้งชีวิตเราต่อให้จะใช้สกินแคร์ที่แพงขนาดไหนคือมันไม่เคยเข้าผิวเราเลยคือเราไม่เคยมีความสุขว่ามันไม่เห็นใช้แล้วไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคือเราจะมีเพื่อนกลุ่มนึงที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายเหมือนเราเอะอะอะไรก็แพ้เอะอะอะไรก็เป็นสิวกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่แบบใช้อะไรก็ดีใช้อะไรหน้าก็ไม่แพ้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยถูกกับเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์คือบางคนนะถูกกับเคมีมากกว่าคนอีกกลุ่มนึงซึ่งเบลว่าเป็นคนที่แบบโอเคเราต่อให้เราใช้สกินแคร์แพงแค่ไหนจะเป็นฝั่งยุโรปจะเป็นฝั่งเกาหลีญี่ปุ่นคือแพ้หมดเลยคือไม่มีอันไหนที่เวิร์กกับเบลนะคะแล้วพอเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบว่าใช้อะไรก็ไม่ดีเราก็รู้สึกเซ็งแล้วเราก็เป็นคนที่รีไลน์อะไรกับยาสิวเวลาจะซื้ออะไรก็จะซื้อไลน์สินค้าที่แบบสำหรับคนเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนอะยอมรับเลยว่ายาสิวต่างๆหรือว่าลายผลิตภัณฑ์อ่ะมันค่อนข้างแรงต่อผิวเช่นแบบเราใช้เสร็จปุ๊บหน้าเราจะแห้งจะแบบแห้งสิวหลุดแต่ว่าแบบ texture หน้าแห้งคือเหมือนกับมันไม่เคยมีอะไรที่มันเข้ากับหน้าเราเลยอ่ะก็เลยมาลองย้อนดูว่าโอเคเราต้องมาปรับแบบว่าลายสกินแคร์ของเราแล้วว่าเราจะทำยังไงได้ให้หน้าเราแบบว่าสุขภาพดีไร้สิวแบบยั่งยืนคือแบบก็คือก่อนที่จะทำนี่คือต้องรีเสิร์ชเยอะมากแล้วก็ทิ้งสกินแคร์ทิ้งเมคอัพไปแทบจะทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นเวสายกรีนสายแบบว่าผิวแพ้ง่ายสายธรรมชาติแบบนี้นะคะก่อนอื่นขั้นตอนแรกเลยคือเลิกใช้ยาสิวเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบบแอคเน่ทุกอย่างบนเลิกหมดเลยคือสมัยก่อนนะเบลว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนหาหมอสิวมาตั้งแต่เด็กคือเราจะแบบชินกับการทายาสิวก่อนล้างหน้าเพื่อให้สิวมันละลายอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะทาอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กจนพอเราโตขึ้นมาเบลว่าซื้อเบนแซกแบบที่มันเป็นแบบขวดใหญ่เลยเหมือนยาสีฟันอ่ะก็คือต้องทาเบนแซกทุกวันเพื่อความฟินว่าแบบหน้ามันจะลอกสิวมันจะหลุดคือมันเป็นความแบบว่าแบบไซโคนิดนึงที่เบลคิดว่าแบบเฮ้ยมันแย่มากๆเพราะว่ายาสิวมันแรงแล้วการที่เราทามันบ่อยบางทีเราก็ไม่ได้ทาตามที่แพทย์สั่งเราทายาวกว่าที่แพทย์สั่งเช่นแบบแพทย์บอกว่าให้ทา15นาทีคือเหมือนพอหน้าเราเริ่มดื้อยาเรื่อยๆเอ้ากลายเป็นทาไปเป็นชั่วโมงนึงเลยกลายเป็นว่าอ่ะกัดหน้ากันมันเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เลยโอเคเลิกใช้ยาสิวทุกอย่างเลิกใช้เจลลบเลือนริ้วรอยสิวคือรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรก็ได้ที่มันไม่กัดหน้าคือเลิกใช้ไปเลยเปลี่ยนนิสัยตัวเองไปเลยนะคะก็คือคิดว่าใช้ยาสิวมานานเกินไปจนหน้าเริ่มติดสารต่างๆอาจจะเป็นสเตียรอยจากยาที่เคยหาที่คลินิกแล้วก็ยาแรงๆที่เราได้รับมาตลอดหลายสิบปีมันทำให้หน้าเราแพ้ง่ายนะคะหรือพวกสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆคือบางคนอาจจะใช้แล้วดีนะคะแต่คือเบลใช้แล้วไม่ดีเพราะว่า
เรามารู้ตัวเองแล้วว่าเราแพ้น้ำหอมเราแพ้แอลกอฮอล์เราแพ้ซิลิโคนคือเป็นสิ่งที่เบลแพ้เลยแล้วเบลไปดูในผลิตภัณฑ์แทบทุกตัวเลยคืออ่ะมีน้ำหอมอ่ะมีแอลกอฮอล์พวกงานแต่งหน้าต่างๆพวกบลัชออนบลอนเซอร์มีซิลิโคนแทบจะทุกตัวเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหน้าเราต้องทนรับอะไรแบบนี้มาขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เบลโละสกินแคร์ใหม่ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวเบลจะมาอธิบายว่าเบลใช้สกินแคร์ตัวไหนในคลิปถัดไปนะคะแต่สิ่งที่เบลเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็คือสกินแคร์และเมคอัพของเบลต้องไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ต้องไม่มีซิลิโคนค่ะก็คือจะเป็นคอแวลู4อย่างของเบลที่จะแบบในการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะส่องพลิกฉลากดูทุกครั้งว่าเอ้ยอันนี้มันมีอะไรไหมคืออย่างบางอย่างที่เราคิดว่ามันอ่อนโยนอะมันก็มีซิลิโคนมันก็มีน้ำหอมคือทางที่ดีคือเบลตัดสารพวกนี้ทิ้งไปเลยเพื่อที่เราจะได้แบบเคลียร์ระบบของเราว่าเราจะได้ตัดสารพวกนี้ออกไปแล้วดูว่ามันมีผลยังไงกับใบหน้าของเรานะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เบลใช้คือมันจะเป็นสายคลีนเลยสายกรีนซึ่งบางอย่างก็ซื้อไม่ได้ในเมืองไทยบางอย่างก็ต้องพรีออเดอร์จากอเมริกาจากเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในคลิปหน้าแล้วก็อย่างที่3นะคะที่เบลอยากจะพูดถึงก็คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเบลรู้ว่าเวลาคนเป็นสิวอ่ะเราจะรักษาความสะอาดเป็นพิเศษอยู่แล้วเราจะล้างหน้าเราจะไม่นอนทั้งเมคอัพคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาอยู่แล้วสำหรับคนเป็นที่เป็นสิวตั้งแต่เด็กเนี่ยคือเราจะรักษาความสะอาดพิเศษกว่าคนที่แบบหน้าแข็งแรงหน้าไม่เป็นสิวอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่จริงๆแล้วมีผลกับการเกิดสิวมากๆเลยอย่างนึงก็คืออิมมูนิตี้นะคะหรือภูมิคุ้มกันของตัวเราอย่างเบลเนี่ยสมัยก่อนเราจะเป็นคนแบบเราด้วยความที่เราทำงานเราชอบทำงานตอนกลางคืนทำให้เราแบบว่ามีความเครียดก่อนนอนทำให้เรานอนหลับไม่ลึกแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการชั่วโมงการนอนของเราว่าเราต้องนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อคืนนะคือเรานอนน้อยติดต่อกันมาหลายปีเราเครียดติดต่อกันมาหลายปีทำให้เฮ้ยฮอร์โมนเรามันก็เกี่ยวด้วยกับการที่ว่าผิวหน้าเรามันแบบแพ้ง่ายสิวขึ้นง่ายคือการที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่เบลพูดถึงมามันมีผลสำคัญหมดเลยในการที่จะเป็นจิ๊กซอต่อให้มันเป็นหน้าที่แข็งแรงในที่สุดได้คือมันใช้เวลาคือกว่าเบลจะเปลี่ยนได้เนี่ยก็ใช้เวลานานมากกว่าจะปรับให้ตัวเองแบบนอนเยอะขึ้นสมัยก่อนแบบนอนตีสองแปดโมงตื่นแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนอนน้อยนอนน้อยติดต่อกันมานานออกกำลังกายก็ออกกำลังกายหนักแต่นอนน้อยเฮ้ยร่างกายมันก็เพลียร่างกายมันก็ไม่โอเคหรือแบบการทานน้ำหรือว่าทานอะไรก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์อ่ะเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้มันเป็นในทางที่ดีเราพยายามจะรักษาร่างกายของเราพยายามจะนอนพยายามไม่เครียดพยายามดื่มน้ำเยอะๆพยายามออกกำลังกายให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้น3อย่างเนี้ยก็จะทำให้หน้าเราดีขึ้นแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเบลจะมาแชร์สกินแคร์ที่เบลใช้นะคะว่าใช้ตัวไหนบ้างตัวไหนดีกับหน้าเบลสำหรับคนผิวแพ้ง่ายพิเศษและเป็นสิวมาทั้งแบบแทบจะทั้งตลอดเวลาชีวิตวัยรุ่นเนี่ยอยากจะให้รู้ว่าเบลอะเข้าใจมากๆแล้วก็เบลดีใจที่ว่าเบลทำสิ่งที่เบลรีเสิร์ชมาเนี่ยมันทำแล้วมันได้ผลกับตัวเบลเองเบลก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝาก channel ด้วยนะคะ Bell My Fat Diary ค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เบลใช้หรือการรักษาสิวของเบลนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็จริงๆเหตุผลที่ชื่อchannel my fat diary เพราะว่าจริงๆแล้วเราเล่น IG ชื่อ my fat diary มาเป็นแบบน่าจะประมาณ7ปีได้แล้วก็คือจะเป็นแชร์เรื่องแบบอาหารแล้วก็ฟิตเนสนะคะถ้าใครสนใจก็ไป follow เวลได้ที่เพจ my fat diary กันนะคะก็ยังไงอยากวันนี้ขอแหวกแนวนิดนึงมาเป็นสายสกินแคร์มาแชร์เคล็ดลับดีๆกันนะคะ